ท่านผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันหรืออยู่ไม่ไกลกันมากแบบนี้จะทะเลาะวิวาทกันหรือว่าไม่พอใจก็เรื่องกลิ่นขี้หมาขี้แมวถูกไหมครับแต่เที่ยวนี้ครับเห็นบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งเขาทำคอกแพะไว้แล้วมันก็มีกลิ่นขี้กลิ่นเยี่ยวแบบนี้กลายเป็นว่าอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาไม่พอใจครับไหนจะมีปัญหาเรื่องรุกที่ดินสาธารณะด้วยวันนี้ปิดบัญชีแค้นนะครับด้วยการเอากระบอกปืนเข้าไปครับไปหานะครับคู่กรณีและซัดไป5นัดถึงแก่ความตายเลยครับวันนี้ในปรีชาอายุ62ปีครับมือปืนนะครับแกเคยเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับตำรวจคุมตัวไปทำแผลประกอบคำรับสารภาพท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยมีคอกอยู่แล้วก็มีสแลนกั้นเอาไว้นี่คือคอกแพ้นะครับเขาสารภาพครับว่าเขาเอาปืนลูกโม่ขนาดจุด38เนี่ยไปยิงใส่นายบุญมีอายุ74ปีเพื่อนบ้านกระสุนเจาะเข้ากลางหลัง2นัดต้นแขนซ้ายนัดหนึ่งรักแร้อีกนัดหนึ่งรวมเป็น5นัดนะครับที่คอกแพ้ที่เราเห็นนะครับที่บ่อพลอยกาญจนบุรีแล้วลุงบุญมีนะครับก็ไปเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลครับประเด็นสำคัญคือมีคนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับเนื่องจากว่าขณะที่ตอนนายปรีชาลุงปรีชาไปก่อเหตุเนี่ยนางทวินอายุ60ปีเมียผู้ตายครับเขายืนอุ้มหลานสาวอายุแค่ขวบเดียวขวบกับ7เดือนนะครับอยู่ใกล้ๆเด็กโดนลูกหลงไปด้วยนะครับแล้วก็นางทวินก็โดนไปด้วยคือโดนลูกกระสุนนะครับเจาะทะลุแขนซ้ายเนี่ยแล้วก็ทะลุเข้าชายโครงลูกกระสุนนะครับฝังอยู่ที่ปอดตอนนี้อาการของนางทวินเนี่ยครับเป็นตายเท่ากัน 50-50 ครับส่วนหลานสาวที่อายุขวบเศษนะครับถูกลูกหลงนะครับกระดูกข้อมือแตกเห็นไหมฮะความใจร้อนน่ะคนบริสุทธิ์คนอื่นเขาก็เดือดร้อนไปด้วยนี่กะจะฆ่ายกครัวเลยครับเนี่ยนายปรีชามอบตัวสารภาพนะครับบอกว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เพราะว่าผู้ตายนะครับสร้างคอกแพะอยู่หลังบ้านนี่แหละที่อยู่ติดกันไหนจะล้ำที่ดินชุมชนมีกลิ่นขี้กลิ่นเยี่ยวแพะเนี่ยครับโชยไปทั่วเลยรบกวนชาวบ้านชาวบ้านร้องเรียนมาเยอะที่ผ่านมาเนี่ยพยายามพูดคุยด้วยวาจากันหลายต่อหลายครั้งแล้วกลายเป็นว่าผู้ตายเนี่ยไม่ฟังด่ากลับมาด้วยถ้อยคำหยาบหยาบคล้ายๆจนกระทั่งวันนี้ครับนายปรีชาบอกว่าผมทนไม่ไหวแล้วครับผมก็เลยเดินกลับบ้านไปเอาปืนสมัยที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมายิงนะครับเพื่อสะสางบัญชีแขนวันนี้ทีมข่าวช่อง8ของเราไปคุยกับคุณประวิตรนะครับเป็นลูกเขยผู้ตายครับซึ่งเป็นประจักษ์พยานและอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าทั้งคู่นะครับทั้งพ่อตาก็คือนายบุญมีและคนก่อเหตุก็คือลุงปรีชาเนี่ยเขาก็มีเรื่องบาดหมางกันระหองระแหงกันมาเรื่อยมาเรื่องกลิ่นขี้แพะนี่แหละพ่อผมเนี่ยพ่อตาเนี่ยพยายามแก้ปัญหาด้วยการเอาปูนขาวมาโรยดับกลิ่นแบบนี้นะครับแต่ก็ยังทะเลาะบาดหมางกันเรื่อยมาก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณประวิตรบอกกับเราครับว่าตัวเขาเองและเมียพ่อตาแม่ยายและหลานรวม7คนเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ที่บ้านนี่แหละกำลังช่วยกันครับคนละไม้คนละมือกำลังซ่อมคอกแพะอยู่จู่ๆฮะลุงปรีชาก็เดินเข้ามาหาเรื่องจนกระทั่งโต้เถียงกับพ่อผมแบบนี้และลุงแกนะครับเถียงสู้ไม่ได้แล้วก็ขู่นะครับก่อนจะกลับไปบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาปืนมายิงให้ตายทั้งครอบครัวจะยกครัวแบบนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งครับแกกลับมาอีกทีและแกทำจริงโชคดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณประวิตรบอกว่าผมเมียและหลานอีก2คนเนี่ยวิ่งหนีได้ทันไม่ฉะนั้นป่านี้คงจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปลองฟังคุณประวิตรดูครับตอน4โมงคนที่ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาด่ามาด่าเขาคงจะทะเลาะมานานเรื่องแพะเม้นมั้งอะไรมั้งเงี้ยแต่เขาวันเนี้ยมาด่าพ่อตาแม่ยายผมมาด่าที่คอกแพะเหลือกำลังท้องมึงมาด่าว่าอย่างงูนี้ด่าหยาบๆไปข่ายอ่ะเดี๋ยวพ่อตาผมก็บอกว่าอะไรจะขนาดนั้นทำไมต้องเพิ่งขนาดนี้ชื่อลืออะไรเงี้ยมันเลยเข้าก็บอกมึงเดี๋ยวมึงจะตายแล้วมึงตายกูไปเอาปืนก่อนผมเข้าไปเอาปืนปุ๊บผมก็วิ่งไปที่รถไปเอาไปแจ้งตำรวจผมก็ไม่น่าเชื่อว่าขนาดทำขนาดนี้ยิงเด็กด้วยก็เอายิงหมดเลยถือลูกปืนมาอีกกำหนึ่งจะก็ยิงหมดครอบครัวแต่ว่าเมียผมคนนี้วิ่งหนีหมดร้านวิ่งหนีอีก3คนทำงานจนยิงหมดเข้าไปอยู่หลังบ้านจะยิงให้ตายทั้งครอบครัวเลยเห็นไหมครับส่วนสุภาพสตรีท่านนี้ครับเป็นเมียของมือปืนนะครับเธอบอกกับเรานะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยผัวเนี่ยเดินกลับมาบ้านตอนนั้นนะครับท่าทางเขาเหมือนโกรธใครมาก็ไม่ทราบแต่เขาไม่พูดอะไรเลยนะไม่พูดกับใครกับฉันเขาก็ไม่พูดแล้วเข้ามาในบ้านเนี่ยนะปั๊บเดียวแล้วก็เดินออกจากบ้านไปทันทีจนกระทั่งเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายต่อหลายนัดครับปัง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 แบบนี้นะครับแล้วก็รู้มาโดยตลอดนะครับว่าคนในชุมชนชาวบ้งชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันกลิ่นขี้กลิ่นเยี่ยวของแพะนะครับรวมถึงชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจเรื่องปัญหาการรุกรามที่ดินสาธารณะแบบนี้แต่เธอก็ไม่คิดเหมือนกันว่าปัญหาแบบนี้ครับจะทำให้ผัวของเธอนั้นลากปืนไปและไปยิงสะสางบัญชีแขนแบบนี้ครับลองฟังเธอกันดูฮะ
เข้าก็ไม่เคยคุยอะไรฉันฟังแต่เข้าก็ไม่ได้พูดอะไรแต่คอกแพ้นะมันเม่นเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันก็ใกล้กันเท่นเขาเล่าให้ตำรวจฟังนะเพราะว่าเข้าไปบอกกับลูกเคยคนที่โดนยิงเนี่ยว่าเขาบอกว่าไม่ต้องล้อมเข้ามาจนติดเขาจะล้อมที่เลี้ยงแพะหรือไงก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้นะบอกว่าไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องล้อมหมาแล้วทีนี้ทางนู้นเขาก็ว่ามาว่ามันปัญหาอะไรแก้เรื่องยังไงนี่แหละเอาละครับท่านผู้ชมครับตามหน้าจอที่เห็นนะครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อกล่าวหาหนักกับนายปรีชามือปืนนะครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและก็พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยนะครับส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุครับเป็นปืนมีทะเบียนครับนายปรีชาซื้อไว้ตั้งแต่เป็นสมัยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีในวันพรุ่งนี้นะครับทำแผนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนอาการของนางทวินนะครับเมียผู้ตายนั้นเบื้องต้นพบว่ากระสุนทะลุเข้าไปฝังอยู่ในปอดนะครับหมอทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเอากระสุนออกแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังไม่พ้นขีดอันตรายอาการสาหัสมากนะครับเป็นตายเท่ากันส่วนหลานสาวอายุขวบเศษตอนนี้โชคดีครับที่อาการน้องปลอดภัยแล้วครับค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8